ันก็ก้มไปมันบอกมันไม่เห็นอะไรครับสวัสดีครับจากร้านวลิตออดิโอแอนด์เอสเซนะครับวันนี้ก็มีงานซ่อมนะครับของตัวเบนซ์ W221S Class นะครับปีประมาณ0809นะครับคันนี้อาการก็คือเมนูขึ้นแต่เมนูนะครับก็คือขึ้นออดิโอโทรโฟนวิดีโอแต่ไม่ขึ้นเมนูพวกสัญญาณวิทยุนะครับก็จะไม่มีเป็นคลื่นโล่งๆมาแล้วก็ไม่มีเสียงเงียบมาทั้งระบบนะครับก็คือสิ่งที่เช็คเจอนะครับก็คือจูเนอร์เสียแล้วก็ชุด power amp เสียเนื่องจากมีน้ำเข้าคิดว่าจากการติดฟิล์มนะครับหยดไปที่ตำแหน่งของตัวจูเนอร์และชุด power amp มันนะครับตอนนี้ก็กลับมาได้เต็มระบบแล้วนะครับครับผมจะหมุนจากไอได้นะครับครับการใช้งานก็ต้องลดลงด้วยครับผม FM ก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับโอเคแล้วก็โทรโฟนเป็นการบลูทูธนะครับก็กลับมาใช้งานได้แล้วโอเคไปที่วิดีโอคันนี้มีจูนเนอร์ด้วยนะครับอันนี้อยู่ในหน้ามิลเลอร์กลับไปก่อนผมจะเรียงทีละเมนูโอเคเมนูแรกก็จะเป็นตัวทีวีนะครับครับอันนี้เป็นทีวีอะนาล็อกที่ติดรถมานะครับเป็นออริจินอลของตัวรถนะครับไม่ใช่ดิจิตอลนะครับแน่นอนจุดเด่นที่สุดคือเนื้อหมูครับก็คือการเปลี่ยนช่องก็คือดันไดไปซ้ายและขวานะครับก็จูเนอร์กลับมาใช้งานได้ละแล้วมันมีความหวานอยู่ข้างในมีมันอยู่ข้างในอร่อยมากครับผมอันนี้ก็คือตัวจูเนอร์ที่โดนน้ำไปนะครับได้ทำการเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเมนู DVD ครับผมก็ใส่แผ่นไว้เรียบร้อยละผมก็เมนู DVD ทำงานแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ตัวฟังก์ชันอื่นต่อคันนี้ได้เพิ่มฟังก์ชันเข้าไปนะครับก็คือโหมด AUX ก็ติดคันนี้ได้ติดMirror Link นะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปก็สามารถเล่น External Hard Disk ได้1 TB โอเคครับก็เป็น Mirror Link นะครับเลือก YouTube ยกตัวอย่างหน้าจอก็คือยังปรับเสียงผ่านฟังก์ชันที่วงไรครับผมเมนูตัวคอมมานด์ก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้ YouTube นะครับหลักๆก็คือที่สนใจกันมากกว่าก็คือ Google Map การใช้งานนะครับก็คือมินเลือกภาพขึ้นไปนะครับใช้งานไว้ดูเส้นทางครับผมคันนี้ได้อินพุตระบบเข้าไปตามซิสเต็มเดิมของมันนะครับก็คือไม่ได้ใช้ระบบอินเทอร์เฟซนะครับก็คือทำการปลดล็อกแล้วก็input ไปที่ในโหมด AUX Video ของตัวรถนะครับไม่จำเป็นต้องใช้นะครับคันนี้เป็น Original Function มานะครับก็ผมจะไปที่
อันนี้เป็นตัวท็อปครับผมโอเคผมจะไปที่ External Hard Disk นะครับครับผมจะเห็นเมนูตัว USB นะครับเมนูแรกครับผมก็คือการเสียบเล่น External Hard Disk นะครับอันนี้คือตัว Hard Disk ที่พร้อมจะเล่นนะครับโอเคการใช้งานควบคุมจากรีโมทนะครับไปที่หนังมูฟวี่หนังก็คือเล่นผ่าน External Hard Disk นะครับแล้วก็คันนี้ได้เปลี่ยนลำโพงได้แตกทั้งหมด5ตัวนะครับก็คือลำโพงคู่หน้าทั้งซ้ายและขวานะครับได้ทำการเปลี่ยนไปหมดแล้วยกตัวอย่างก็คือลำโพงจะเสียงคักๆก็คือไม่เหลือแล้วด้วยตัวเป็นที่อายุของมันนะครับได้เวลาแล้วผมก็ทำการซ่อมไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นการซ่อมซับวูฟเฟอร์หลังแล้วก็ลำโพง4ตัวที่ประตูนะครับแล้วดูตอนถอยนะครับฟังก์ชันกล้องถอยก็ยังอยู่ครบนะครับเพราะเป็นออริจินอลฟังก์ชันนะครับคันนี้ได้ทำการปลดล็อกวิดีโออีโมชันขนาดขับรถภาพไม่ตัดนะครับและสามารถเปิดปิดระบบตัวระบบรถได้ก็คือหมายถึงว่าเปิดปิดระบบอันล็อกของตัวเวลาวิ่งภาพตัดและไม่ตัดนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับจะกลับไปเมนูเดิมก็เล่นที่ iDrive นะครับอุณหภูมิแอร์อะไรขึ้นครบทั้งหมดนะครับครับผมก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับร้านวลิต Audio and Asset นะครับอยู่ถนนนวมินทร์เบอร์ติดต่อ082 343 4332ขอบคุณครับ